change for chances เปลี่ยนเพื่อไปต่อไม่ได้เจอน้องมิ้นมานานมากเลยค่ะกี่ปีแล้วเอ่ยน่าจะมี10ปีค่ะพี่เอมี่10ปีแล้วเหรอคะทำไมน้องยังหน้าเด็กอยู่เหรอคะแก่ขึ้นจ้ะใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วน้องมิ้นเขาก็หน้าเด็กมากสมัยก่อนคือจนวันนี้ค่ะเขาก็ยังหน้าเด็กอยู่แต่ว่าก็มีความแบบเนาะคือเป็นแม่แล้วนะคะพอดีน้องเขาเพิ่งคลอดเบบี้มาพี่มิ้นก็เลยชวนน้องมิ้นนะคะว่าวันนี้อยากจะให้น้องมิ้นอ่ะมา change for chances ก็คือเปลี่ยนบุคลิกมั่งเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบมีบุคลิกใหม่จะได้แบบสดชื่นอะไรเงี้ยเนาะได้เลยเดี๋ยววันนี้พี่จะให้ลุคใหม่ก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับโทนผิวทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราลองแวะเข้าไปกันเลยว่าพี่เลือกอะไรไว้ให้นะคะโอเคค่ะตอนนี้น้องมิ้นก็มานั่งประจำที่ในบาร์แล้วนะคะบาร์เครื่องสำอางของเราก็คือก่อนอื่นถ้าเราจะรู้ว่าเราเป็นคนซีซั่นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราจะต้องทดลองก่อนอาจจะงงว่าทดลองยังไงใช่ซีซั่นคือทุกคนจะมีซีซั่นของผิวไม่เหมือนกันนะคะจะมีวินเทอร์ซัมเมอร์ออทัมสปริงแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเลยเนี่ยอย่างพี่อย่างน้องมิ้นอย่างน้องแม่บาร์ทิสเนี่ยก็อาจจะคนละซีซั่นกันหมดเลยนะคะแต่คราวนี้เรามาดูก่อนว่าเฮ้ยเราเป็นคนโทนอะไรกันแน่เพื่อที่ว่าจะได้เลือกเครื่องสำอางไม่ผิดสีเนาะจะได้หน้าตาโอเคอ่ะเดี๋ยวขอชวนน้องโกโก้หน่อยนะคะค่ะครั้งแรกนะคะในการวิเคราะห์อย่างง่ายๆนะคะยังศาสตร์นี้ยังไม่มีใครรู้เพราะปกติจะใช้ผ้านะคะเราจะใช้สีลิปติกเลยเพื่อความเร็วเพราะว่าอย่างสาวๆมาช้อปปิ้งใช่ไหมเขาจะแบบทาเลยเนี่ยนะคะทำยังไงให้รู้นะคะน้องโกโก้ช่วยทาสีส้มลงไปให้คุณมิ้นหน่อยค่ะส้มที่ปากเลยค่ะเอาส้มเลยค่ะส้มก็คือเป็นเป็นออทัมค่ะค่ะพี่น้องมิ้นสวยอยู่แล้วมันก็จะดูไม่แตกต่างใช่แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะบอกขอฝั่งทาฝั่งนี้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่จะเล่าฝั่งว่าสีที่มันคือไม่เหมาะอ่ะอย่างบางคนนะคะทาไปเนี่ยเขายังเห็นว่าก็สวยเหมือนเดิมไม่เห็นอะไรแต่ดูง่ายนะคะสีส้มที่มิ้นทาอยู่นะปัจจุบันนี้ทำให้หน้าน้องมิ้นกลมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลองดูนะคะแล้วมิ้นจะเห็นว่าใต้ตาสังเกตจุดใต้ตานะคะทุกคนใต้ตาเนี่ยจะชัดมากว่าคล้ำขึ้นเลยสันจมูกอ่ะมาเป็นเงาเลยเห็นไหมคะหนูได้เห็นตัวเองไหมคะคืออันนี้มันจะเห็นความเขาเรียกว่าเวลาที่เรามีร่องอะไรต่างๆมันจะโชว์ชัดขึ้นเพราะว่าสีมันไม่ใช่สีเราแล้วก็หน้าจะไม่มีมิติเห็นไหมตรงนี้ขาวเหลืองมาทั้งหน้าเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ลองยิ้มถ้าสีที่ผิดอะค่ะตอนยิ้มอะฟันเราจะไม่ขาวเป็นปกติคือหน้าจะป่วยในอายิ้มหน่อยค่ะแล้วน่าจะดูป่วยนิดนึงนะคะนี่เหมือนสบายใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนสีว่าดูว่าเขาเป็นออทัมหรือวินเทอร์นะคะเพราะตอนนี้ทุกคนคิดว่าเขาน่าจะเป็นวินเทอร์ก็คือตรงข้ามกับสีนี้เราจะใช้สีแดงที่ไม่เจือสีร้อนไม่เจือส้มแดงจริงๆโอเคค่ะน้องก็ทดลองค่ะค่ะส้มมากคือตอนนี้รู้สึกหน้าแบบกลมมากอะค่ะแต่ด้วยความหน้าสวยโอเคอยู่แต่ว่าคือมันสวยได้กว่านี้ไงใช่ไหมคะคือมันสวยได้กว่านี้จริงๆนะผิดซีซั่นไม่ได้ว่าผิดเนาะคือบางคนแบบว่าป่วยเลยแต่อันนี้เหมือนกับว่าอาจจะโอเคแต่มันยังมีทางไปได้อีกสวยได้มากกว่านี้ใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นซีซั่นเป็นวินเทอร์ซีซั่นละค่ะเข้าหน้าหนาววินเทอร์ในที่นี้นะคะก็จะเป็นแบบสีเขาเรียกว่าสีคูก็คือสีอะไรก็ได้ที่ไม่ผสมเหลืองไม่ผสมส้มดูเห็นสายตาเต็งไหมมันจะมีความวาวของดวงตาจะมีประกายขึ้นมาวาวขึ้นมาคือดูสุขภาพดีขึ้นไม่มีความดำตัวนี้ต่อไปแล้วและไม่มีเงาดำๆที่จมูกคือมันจะหายไปแล้วน่าจะดูมีแก้มดูหน้าตัวนี้สดชื่นเลยเหมือนทาบรัชออนเวลาทำที่จริงๆน้องยังไม่ได้ทาอะไรเนาะและดวงตาจะออกมาเห็นไหมคะดวงตาจะเขาเรียกว่ามันพอปั๊บออกมามันจะเด่นขึ้นมาถ้าเทียบกับสีนี้ส้มเมื่อกี้ก็น่ารักก็จริงอ่ะแต่ทุกอย่างกลมเป็นลูกพีซมากอันนี้เห็นตาเห็นความเงาของจมูกใต้ตาดูขาวตรงนี้นะคะใต้ตาหนูดูขาวมีความเงาสายตามีประกายตรงนี้จอเห็นได้ชัดนะคะหน้าตาดูแบบมิชวามากเลยเริ่มเห็นไหมคะเริ่มเห็นไหมว่าตัวเองสีแดงดีกว่าสีส้มเนาะตอนนี้ปั๊บเราจะไปถึงเลยว่าถ้าเราเป็นคนที่ทาลิปสีแดงสวยกว่ากันนะต่อไปเนี้ยมันจะต้องเป็นแก้มสีอะไรตาสีอะไรเดี๋ยวพี่มี่เอาที่วิเคราะห์มาให้เลยเนาะอันนี้ก็คือฟันธงไว้ว่าถ้าเกิดน้องมิ้นเป็นคนสีแดงไม่ใช่ส้มหรือส้มน้องมิ้นเป็นวินเทอร์ค่ะทะดาอันนี้คือพาเลทวินเทอร์จะให้น้องมิ้นดูไว้นะคะ
จริงๆแล้ววินเทอร์ก็จะเป็นแยกหรือเป็นเคลียร์ค่ะจะมีเคลียร์คูลดีฟอันนี้มันลึกมากก็ฉะนั้นใครอยากจะเรียนรู้ก็ต้องไปที่เว็บไซต์เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ที่ดูคร่าวๆจากหน้าของน้องมินแล้วอะน้องมินจะเป็นเคลียร์วินเทอร์กับคูลวินเทอร์คูลก็คือซอฟหน่อยเคลียร์นี่คือจะเป็นอะไรที่แบบแวววาวขึ้นมาเลยนะคะต่อไปเนี้ยเราจะให้ดูว่าสีนี้ทั้งหมดกับสีนี้เชื่อไหมน้องมินว่าไม่ว่าจะยี่ห้อไหนราคาถูกราคาแพงอะไรถ้าหนูใช้สีนี้ทั้งหมดจะสวยมากเป็นไงง่ายไหมเร็วไหมและนี่ก็คือเป็นพาเลตนะคะที่วิเคราะห์มาว่ามันเป็นวินเทอร์ทั้งหมดก็คือไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเคยซื้อสีนี้ไหมอ่ะบ้างค่ะแต่ไม่ทั้งหมดเหรอปกติใช้สีอะไรอะคะจะนุ๊กๆตุ่นๆหน่อยออกไปทางแดงเพราะสีนี้มันดูนะน้องโกโก้มันจะเหมือนว่ามันเหมือนแรงเกินไปนะเหมือนแก่เหมือนอะไรนะแต่ถ้าเกิดทากับใช่ตาโตจะไม่ค่อยใช่แต่ถ้าเกิดใช้กับของวินเทอร์แล้วอ่ะมันจะสมูทเนียนมากเดี๋ยวจ้ะน้องโกโก้จะโชว์ก่อนอื่นพิสูจน์เลยมองกระจกลองมองจ้องไปนะคะมองในสายตา power จ้องเข้าไปในกระจกนะเนี่ยคือจริงๆเขามีความคมพอหนูใช้สีที่ถูกต้องก็จะเห็นว่าหน้าเราอ่ะเป็นแบบไหนเราจะเริ่มรู้แล้วใช่ไหมแนวเพราะตอนนี้ที่เราเห็นด้วยกันนะคะคือน้องมิ้นเป็นคนหน้าคมแล้วก็หวานได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ลุคที่จะเลือกให้เป็นลุควินเทอร์เลยนะคะเป็นลุคของคิมคาร์ดาเชียนเพราะพี่ดูให้แล้วว่าน้องน่าจะไปได้นะคะโอเคค่ะสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้เห็นเขาคงคิมคาร์ดาเชียนมาแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนคงจะงงว่าน้องมิ้นเปลี่ยนเป็นคิมคาร์ดาเชียนได้ยังไงค่ะดูผมนางนะคะสีดำผิวเนียนนวลขาวนวลมากดูแบบคูลทั้งหน้าเลยดูคิ้วซะก่อนอันนี้คิ้วแบบสวยมากๆเลยนะคะน้องโกโก้คิ้วแบบนุ่มฟูแบบแนวคิมคาร์ดาเชียนเลยค่ะตอนนี้ทุกคนจะได้เห็นโครงแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวสักพักอะค่ะเราจะเห็นฟินิชลุคของเรานะคะและจะเห็นได้เลยว่าทุกสีที่น้องโกโก้ใช้เนี่ยก็เป็นสีจากพาเลตของ Winter Season นี้นะคะแล้วก็ลุคที่ว่ามองไปลึกๆในตาของน้องมิ้นอะเขามีความคลาสสิกนะคะแล้วก็มีความคมหวานนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องมิ้นไปเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เป็นคิมคาร์ดาเชียนโอเคตื่นเต้นมั้ยคะจะได้สวยครบเซตให้น้องมิ้นนั่งสวยมากเลยแล้วก็มาดูหน้าฟินิชลุคของน้องมิ้นกันนะคะอย่างที่พี่มี่บอกไว้ว่าน้องอ่ะเขาจะต้องเป็นวินเทอร์ซีซันคือสีที่คู่นะคะแล้วก็ต้องเป็นลุคของคิมคาร์ดาเชียนเพราะว่าด้วยความที่มีสไตล์แอนาลิซิสมาคือพี่ดูแล้วว่าน้องเขามีความคมความหวานความคลาสสิกแล้วก็ความเซ็กซี่นะคะแล้วดังนั้นพี่ก็ได้จัดลุคคิมให้ดูแล้วให้ดูโดยรวมก่อนว่าหน้านะคะจากที่เราดูจากตอนที่เราเทสเนาะใต้ตาค่ะแต่ตอนน้องมิ้นตอนนี้เขาแบบว่าดูแบบเต็มมากดูเหมือนคนนอนมาแบบว่าแบบเยอะนอนมาเยอะใช่ขนาดมีลูกแต่เนี้ยจริงๆแล้ว2ชั่วโมงใช่ค่ะดูนอนเยอะมากโอเคผ่านเลยนะคะจากที่แก้มเขาจะมาแก้มสีส้มอะค่ะจะดูบวมๆแล้วก็เป็นสีแบบเหมือนไม่ๆค่ะตอนนี้แก้มของน้องมิ้นอะจะมีความวาวเปล่งปังแล้วก็ดูเหมือนมีชีกเล็กๆน่ารักเนาะสุขภาพดีใช่แล้วก็คือจากดวงตาให้ดูดวงตาชัดๆเลยคือตาแวววาวดูแบบว่าเฮ้ยดูแบบเฮ้ยไม่แบบป่วยสังกตายหรือตื่นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดูแบบพร้อมมีเอเนอร์จิกนะคะคือสีที่ถูกต้องอ่ะทำให้เราดูมีพลังดูไม่ป่วยนะคะแล้วก็จะดูที่ปากเขานะคะเวลายิ้มขึ้นมาเนี่ยจะฟันเฟิร์นจะดูว่าเอ้ยดูใสสะอาดขาวอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสีผิดอ่ะฟันจะเหลืองด้วยนะคะแล้วก็หน้าช่วงเนี้ยค่ะเห็นตรงจอน้องเนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่าช่วงเนี้ยเป็นสันขึ้นช่วงเนี้ยลงมามีมิติอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะถ้าเป็นสีส้มนั้นเมื่อกี้หน้าน้องมินคือขาวแล้วก็กลมวงสุดๆแต่ตอนนี้คือทุกอย่างอ่ะพี่ว่าลงตัวมากนะคะแล้วลองถามน้องมิ้นน้องมิ้นเคยใช้สีพวกนี้แต่งหน้าไหมเคยบ้างค่ะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดงั้นรู้สึกยังไงว่าวันนี้พอเห็นลุคเราปั๊บมันเป็นยังไงมั่งอันนี้ก็เปลี่ยนลุคแล้วเนาะถามว่าใช่เราไหมก็คงไม่ใช่ everyday look แต่ว่าพอได้ทำอย่างนี้ก็มันก็แปลกดีแล้วเราก็รู้สึกว่าก็สวยดีเป็นลุคที่มั่นใจใช่ใช่ลุคนี้คือพร้อมเลยถูกไหมคะโอเคอ่ะเรามาโชว์อันนี้ถือสีมันตามนี้จริงๆคือจะบอกว่าคนที่เข้าใจในเรื่องสีสันนะคะเมื่อ analyze มาแล้วอ่ะคุณจะไม่กังวลเลยว่าต้องไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ไหนถูกแพงเท่าไหร่หรือว่าเครื่องสำอางจะต้องเป็นยี่ห้ออะไรยังไงเพราะว่ารู้แค่สีนะคะคุณมองไปแป๊บนึงหยิบได้เลยจึ๊บมันคือจะเร็วมากแล้วก็จะถูกต้องไม่เสียเงินฟุ่มเฟือยด้วยอ่ะดูเลยนะคะตาน้องนะคะบอกว่าเป็นวินเทอร์นะคะวินเทอร์คูลวินเทอร์ดูเลยสีตาเขาเลือกโทนนี้เลยค่ะสีเทาแล้วก็ไลแลคออกมาม่วงนะคะเทาไลแลคม่วงโทนนี้นะคะ
อยู่ในโทนนี้คือถูกต้องเด็กนะคะอย่างที่เห็นสีแก้มนะคะก็เป็นสีเหมือนที่ลิปสติกนี่เลยค่ะสีแก้มคือเลือกเป็นสีแบบออกแดงกล่ำกล่ำนะคะเป็นแดงแดงมืดอะแดงที่ไม่มีความส้มอะถ้าเกิดใครก็แล้วแต่แต่งตาเป็นสีคูไปแล้วนะคะแล้วไปทาแก้มสีส้มเนี่ยคือตายเลยจบหน้าป่วยมากนะคะเพราะฉะนั้นโอเคสีนี้ผ่านนะคะตามนี้นะคะเป็นสีคล้ายๆสีวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคราวนี้ก็สีปากนะคะก็ตามนี้เลยคือเมื่อกี้เมคอัพอาร์ติสต์เราเลือกมาได้เป๊ะขอสรุปเลยว่าน้องมินนะคะเป็นวินเทอร์จริงๆแล้วก็เป็นลุคของคลาสสิกนะคะแล้วก็โรแมนติกในเมื่อหน้าไปแล้วค่ะดูการแต่งตัวค่ะมันยังผิดอยู่นะคะจริงๆน้องมินเขาเป็นคนยังไงหรือเป็นคนยังไงคะปกติดูกระภาพปกติก็ค่อนข้างแอคทีฟแต่ว่าพลังลุยหน่อยใช่ลุยลุยแต่งตัวง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบธรรมะทะแมงอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้ามองไปที่ดวงตาจะเป็นคนคลาสสิกโรแมนติกนะคะเป็นแบบคิมคาร์เดเชียนนั้นก็เลยพามาที่มิสเซลฟิชเพราะว่าชุดร้านเนี่ยค่ะก็เป็นแนวหรูหราคลาสสิกมีความเซ็กซี่เล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็เซอร์ไพรส์น้องแล้วพี่มี่ก็ไปเลือกเสื้อผ้าตามบอดี้ไทป์ที่ว่าแอบถามว่าขอดูแขนหน่อยขอดูตัวหน่อยอะไรอย่างงี้ในรายละเอียดไปเจาะลึกกันในเว็บไซต์นะคะแต่ตอนนี้ไปดูเสื้อผ้าที่เลือกให้กันก่อนนะคะตื่นเต้นนะตื่นเชนฟอร์ชานเซสตอนนี้นะคะก็ได้พามาที่ร้านมิสเซลฟิตเรียบร้อยแล้วนะคะร้านนี้เสื้อผ้าเป็นยังไงคะสวยค่ะถูกใจพวกเรามากเพราะว่าแต่งตัวแล้วรู้สึกแบบว่ามาอีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าสไตล์คนเรามีหลายสไตล์มากเลยนะคะแล้วก็สีสันน่ะก็ได้เลือกไปแล้วเนอะว่าของน้องมิ้นเป็นสีโทนวินเทอร์คือสีคูลนะคะวันนี้พี่มิ้นก็เลยพามาเลือกสีที่คูลเท่านั้นนะคะคือสีโทนเย็นนะคะส่วนเรื่องสไตล์มีหลายอันมากเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังในเว็บไซต์ของเรานะคะแต่ว่าสไตล์ที่น้องมิ้นพี่เลือกให้เนี่ยคือคลาสสิกกับโรแมนติกคลาสสิกคือกึ่งดูเป็นผู้หญิงสมาร์ทนะคะแบบสีด้วยป่ะคะใช่ค่ะสีคลาสสิกก็คือนูโตรขาวดำเทานะคะแต่จริงๆอ่ะในวินเทอร์พาเลทของหนูอ่ะสีเยอะมากซึ่งสวยทุกอันนะคะไม่จำเป็นต้องเกาะกลุ่มนี้แต่บุคลิกเขาดูว่ามีความหรูหราก็คือเป็นคลาสสิกนะคะแต่ไม่กึ่งฟอร์มอลมากเพราะว่ายังมีความโรแมนติกไม่ได้แปลว่าใส่ดอกไม้โบไม่ใช่ตอนแรกเข้าใจว่าโรแมนติกคือสีชมพูใช่ไม่ใช่ค่ะคนเข้าใจผิดเยอะมากเพราะมันเป็นศัพท์ที่เขาเรียกกันที่ในวงการที่ปรึกษาภาพลักษณ์เนาะแต่ในคนไทยจะคิดว่าโรแมนติกคือแบบว่ามันน่ารักฟูฟิงไม่ใช่โรแมนติกคือเน้นอย่างนี้เลยค่ะเน้นนะคะเสื้อทรงเอวเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าวันนี้พี่มิ้นก็ได้ไปค้นทั้งร้านเลยมีหลายแบบมากแล้วทีนี้ก็ได้ตัวที่แบบว่าจัดกรอบให้น้องมิ้นนะคะดูมีเสื้อทรงที่สุดเพราะน้องมิ้นเป็นไทที่ตัวค่อนข้างตรงนะคะคือจะบอกเป็นตัว V นี่เองคือมีไหล่แล้วก็ลงมาอย่างนี้เนาะนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันชุดนี้ทำไมถึงเลือกตัวครอบข้างในนะคะถอดกระดุมโชว์แล้วนะคะเดี๋ยวให้เขาโพสสวยๆด้วยมี attitude แบบหรูๆคลาสสิกนิวยอร์กนิดนึงนี่ค่ะที่ให้เลือกข้างในเป็นครอปเพราะว่าครอปอ่ะจะมีการเก็บด้านบนทั้งหมดสาวๆคนไหนที่รู้สึกว่าฉันจะใส่อะไรดีให้คิดไว้เลยค่ะถ้าไม่อ้วนจนเกินไปครอปไปก่อนค่ะเพราะตัวเราจะผอมอย่างคุยมิก็มันมีภูมิไม่สำคัญถ้าเราครอปด้านบนไว้นะคะก็จะดูว่าเราผอมช่วงนึงช่วงล่างค่อยไปคิดนะคะพอช่วงบนปั๊บเป็นการครอปแล้วเป็นสีขาวเลือกคอวีเพราะว่าคอวีทำให้ทุกคนดูผอมลงเมื่อคอมันวีลงไปแล้วคอก็ยาวขึ้นนะคะเดี๋ยวลองดูเนี่ยค่ะจะดูแบบดูภูมิฐานขึ้นมาถ้าใครต้องการเท่สมาร์ทเลือกคอวีค่ะถ้าเลือกคอกลมปั๊บดูแคชชวลทันทีนะคะพอดีว่าหุ่นอย่างที่บอกว่าน้องเขาค่อนข้างเป็นคนที่ตรงๆเนาะการที่ใส่เอวต่ำก็ไม่ช่วยอะไรเลยจะดูเป็นเด็กทีเนเจอร์อะไรเงี้ยก็เลยต้องเลือกเป็นกางเกงสูงขึ้นมาเพื่อให้ดูว่ามีเคิร์ฟทันทีนะคะพวกเราเป็นแม่นะคะพวกเราก็จะหุ่นไม่เป๊ะอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะให้สาวๆดูวันนี้เลยที่พวกเราเลือกสีขาวกันไม่จำเป็นนะคะว่าอ้วนหน่อยอวบหน่อยไม่ต้องกลัวสีขาวเพราะถ้าคุณเลือกคัตติ้งได้บอดี้ไทป์ได้สไตล์ของคุณได้คุณก็ไปรอดนะคะแล้วดูต่อไปเลยพอเห็นแล้วว่ามีส้นองเอวแล้วนะคะเลือกใส่เบรเซอร์ตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะตัวนี้ให้ความรู้สึกว่ากระฉับกระเฉงมีพลังคือบุคลิกน้องเขาเป็นคนลุยๆนะคะก็เป็นคนแบบกระฉับกระเฉงเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรที่เป็นตัวเขาแล้วตัวนี้มันดูสมาร์ทแล้วก็หรูหราที่ปกค่ะใครต้องการให้ตัวเองดูเหมือนกับว่าหรูหรา
ให้เลือกปกเชิ้ตนะคะหรือปกเบลเซอร์แบบนี้เท่านั้นนะคะลองโพสให้ดูอีกทีนึงนะคะขอสวยๆนะคะเก็บก้นเอาใส่ผมใส่ผมหน่อยค่ะใส่ผมหน่อยนะเขาทำหน้าแบบโอเคลุคเคนเดลคิมเลยโอ้โหจะยากกันไปไหมโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูลุคต่อไปค่ะค่ะแล้วชุดนี้นะคะก็ให้น้องมินดึงลุคออกมาอีกลุคนึงคือโรแมนติกค่ะที่บอกว่าโรแมนติกอ่ะไม่จำเป็นต้องสีชมพูเนาะสีดำก็ได้สวยมากคือนี้จะบอกว่าทำไมถึงเลือกตัวนี้1ทำให้มีเอวค่ะคือตัวนี้คัตติ้งคือถ้าเกิดใครก็ตามเห็นคัตติ้งเสื้อผ้าที่มีเขาเรียกว่าต่ออกอะค่ะต่ออกแบบเนี้ยนะคะมีช่วงเอวต่อกันใช่ไหมคะเหมือนเป็นเข็มขัดก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเลือกให้ดีอย่าเป็นเข็มขัดจริงนะคะเอาเป็นแค่คัตติ้งอย่างเงี้ยจะทำให้เราดูมีเอวขึ้นมาทันทีนะคะดูหน้าอกเราจะมีหน้าอกขึ้นมาทันทีอย่างนี้เนาะเพราะมันจะลังเข้าไปอย่างนี้นะคะมันคือภาพลงตาจริงๆก็คือชิ้นเดียวกันนั่นแหละนะคะแล้วก็ที่เลือกตัวนี้อีกทีเพราะว่ามันจะมีช่วงเอวทำนี้หน่อยนะคะเนี่ยมันจะมีช่วงเอวเว้าได้รูปพอดีเพราะว่าเดรสตัวนี้เป็นเดรสที่เป็นบอดี้คอนนะคะแล้วก็บอดี้คอนตัวเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันไม่ยาวจนเกินไปอย่างบอดี้คอนตัวยาวๆอ่ะมันจะเหมือนกับว่าเรามีช่วงสะโพกใหญ่ขาเล็กแต่ตัวนี้มันพอเพอร์เฟคเพราะว่าความยาวของกระโปรงตัวนี้ค่ะอยู่ที่หัวเข่าพอดีคือถ้าเกิดอยู่ที่หัวเข่าพอดีจำไว้เลยคือเราสูงขึ้นขายาวขายาวแต่สั้นกว่านี้แย่เลยเพราะเราไม่ได้เป็นแบบวัยรุ่นเนาะขาจะเริ่มแบบอ้วนๆนิดนึงแต่ถ้ายาวกว่านี้ก็เตี้ยค่ะก็knee length ก็คือเป็น perfect length นะคะส่วนตรงคอเราเน้นให้ดูว่าเรามีดีเทลนะคะคือถ้าเราใส่คอที่เรียบหรือว่าอะไรที่แบบว่าไม่มีปักไม่มีอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเป็น casual นะคะตัวนี้ทำให้น้องเขาดูแบบเป็นโรแมนติกแต่หรูขึ้นมาเพราะว่ามันมีช่วงแบบเหมือนมีสร้อยคอเหมือนมีเข็มขัดอะไรเงี้ยโอเคโพสให้ดูหน่อยค่ะโอเคดูหุ่นดีขึ้นนะคะโอเคค่ะชุดต่อมานะคะก็ค่อนข้างจะแบบว่าหวานโรแมนติกมากอันนี้โรแมนติกจริงค่ะอันนี้คือโรแมนติกแต่ทางศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าครีเอทีฟค่ะเป็นการโรแมนติกที่แบบว่าครีเอทีฟหมายถึงว่าดูแบบเป็นnatural นะคะดูธรรมชาติดูพริ้วไหวดูแบบว่าเป็นสาวที่แบบมีจินตนาการสูงมีอิสระอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าครีเอทีฟนะคะคือตัวนี้มันเหมาะกับน้องมินตรงที่ว่าสีนะคะอันนี้เป็นสีวินเทอร์ที่แท้ทรูคือแบบมันจะดูแบบว่าเบาๆคูลๆชมพูนี้นะคะคือจะเหมาะกับผิวขับให้เลือดฝาดมาดูสดใสมากนะคะส่วนคัตติ้งตัวนี้แนะนำทุกคนที่หุ่นไม่เพอร์เฟกต์นะคะที่อ้วนๆอวบๆหน่อยคือว่าเป็นเดรสที่เขาจะคัดตรงเนี้ยค่ะตรงมาใช่ค่ะตรงตลอดและจับเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าที่ไม่ใช่สเตรชนะคะเป็นเนื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นใช่ไหมพอใส่แล้วมันไม่คับนะใช่ใช่แต่มันจะเป็นกรอบให้เราเลยแล้วก็เนี่ยค่ะพอเวลาที่มีเขาเรียกว่าราฟโฟค่ะเวลาที่มีระบายเยอะๆอย่างเงี้ยมันทำให้โดยปริยายเนี่ยมันจะค่อนข้างจะอำพรางนะคะเช่นหุ่นตรงนี้อาจจะแบบเฮ้ยเคิร์ฟมันไม่เพอนะไม่เพอร์เฟกต์ก็มีปิดตรงนี้นิดนึงตรงนี้ทำให้สมดุลกันเช่นข้างบนแล้วมันหนักแล้วมันมีราฟโฟแล้วแต่ถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีอย่างเงี้ยน้องมิ้นจะกลายเป็นคนบึกนะคะเดรสนี้โชคดีมากเนื่องจากฟิตคัตติ้งดีแล้วก็มีตรงนี้ให้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นน้องก็จะดูหุ่นแบบค่อนข้างเพอร์เฟกต์โอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูอันต่อไปเลยค่ะค่ะก็มาถึงเซตนี้นะคะเป็นสไตล์ใหม่เลยคือสไตล์แบบแคชชวลก็คือคอนเซปต์เราคือมัมโกยังเกอร์อันนี้ยังจริงๆค่ะก็คืออยากจะให้รู้ว่าขนาดที่จะเป็นน้องเขาเป็นสไตล์คลาสสิกโรแมนติกแต่ไม่ใช่ต้องแต่งตัวแบบนั้นอย่างเดียวนะคะในเมื่อเรารู้สีแล้วว่าสีโทนไหนถูกต้องเพราะฉะนั้นน้องเขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ค่ะแต่ขอให้เกาะสีนั้นไว้ก็คืออยากให้ดูลุคนี้เป็นตัวอย่างนะคะลุคนี้ก็จะดึงผิวให้ดูผ่องขึ้นมาหน้าคมมากๆก็คือเป็นสีของโทนวินเทอร์ที่ผสมเฉดขาวนิดนึงนะคะแล้วดูเด็กมากรู้สึกตัวเองเด็กไหมคะชุดนี้รู้สึกเด็กลงค่ะค่ะรู้สึกดีถ้าเกิดตอนนี้ค่ะแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วสะพายกระเป๋าแล้วไปเดินๆคิดว่าเป็นดูแบบนักศึกษาใช่ค่ะโพสโชว์หน่อยค่ะตัวนี้ทุกคนชอบมากร้านคนแถวนี้บอกว้าวไม่ได้มีสไตล์อะไรเลยแต่ว่าสีถูกต้องค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปลุคสุดท้ายลุคกระชากวัยของน้องมิ้นอีกลุคนึงค่ะก็วันนี้เราก็แฮปปี้กันแล้วเพราะเราได้เห็นลุคที่เปลี่ยนไปของเราเนาะที่เราไม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนได้กันนะคะก็สนุกมากเลยสนุกนะวันนี้ได้ลองตั้งหลายชุดแน่ใช่ใช่เหมือนแบบกลับไปเป็นสาวน้อย แต่งหน้าทำผมลองเสื้อผ้านะคะก็ยังไงก็วันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะร้านเสื้อผ้านะคะแบรนด์มิสเซลฟริดจ์นะคะที่ให้เสื้อผ้าเราได้ทดลองกันเล่นกันสนุกมันมากก็อยากให้ทุกคนลองมานะคะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะร้านใหญ่โตเดินสบายแล้วก็เซฟโฟร่านะคะที่ให้การสนุกนะแต่งหน้าสวยๆเป็นลุคคิมคาราเชียนได้ขนาดนี้นะคะค่ะ
ค่ะก็เมื่อกี้เราก็เหนื่อยกันมากกับการที่ไปเปลี่ยนลุคมาเหนื่อยแต่สนุกนะเหนื่อยแต่สนุกเราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเหมือนไม่เคยแต่งอะไรขนาดนี้มานานแล้วมีลูกมาเที่ยวไงใช่คือวันนี้ทั้งวันเราก็เลยแบบว่าโอ้โหเมคอัพล้วนๆแต่งตัวเนี่ยในห้องรองเรามีประมาณแบบเยอะมากสิบกว่าชุดอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยเหนื่อยมากนะคะขอมานั่งพักนิดนึงที่ร้านชาตามือนะจะมาคุยกับน้องมินนิดนึงหลายๆคนนะคะก็เคยแบบว่าถามกันเยอะมากเลยสร้างกระแสมากช่วงที่น้องมิ้นแต่งงานนะคะจำได้เลยพี่ไปดู Facebook อ่ะค่ะแล้วก็มีข่าวเยอะบอกว่าน้องมิ้นน่ะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเป็นฝรั่งค่ะแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนนอกวงการเขาอยู่อุ๊ยมันเยอะมากวันนี้ก็เลยให้น้องมิ้นมาเล่าให้เราฟังเองเลยก่อนค่ะน้องมิ้นเป็นใครค่ะไม่หรอกคือเอาสั้นๆง่ายๆก็คือเราก็คนธรรมดานี่แหละเนาะก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปแล้วก็โอเคมาเจอพี่เกลือก็เจอกันตั้งแต่แบบสมัย10ปีที่แล้วเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็พอได้เจอกันคบหาดูใจกันเราก็เหมือนคู่ปกติทั่วไปที่แบบเราอยากเป็นมากกว่าเพื่อนเราก็แต่งงานกันแค่นั้นเองก็คืออยู่ดีแบบแท้ๆคนเพิ่งมารู้ตอนที่เราแต่งงานแต่จริงๆคบกันสักพักนึงแล้วเนาะใช่ๆก็เนี่ยคือพี่มี่ก็รู้จักกับน้องมิ้นมากี่ปีอุ๊ย10ปีกว่าปีแล้วนะคะใช่ก็สมัยสาวๆค่ะน้องมิ้นเค้าก็จะเป็นแบบอีกลุคนึงนะคะก็จะแบบใสๆอะไรเงี้ยน้องมิ้นลองเล่าให้ทุกคนฟังว่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้มีอะไรชีวิตเปลี่ยนอะไรยังไง10ปีผ่านไปเนาะคนเรามันก็ต้องโตขึ้นตามกาลเวลาแล้วก็สวยเหมือนเดิมนะแต่สวยเพราะแต่งไงคะสวยเพราะได้คำแนะนำจากพี่เอมี่อะคะถูกต้องค่ะคือก่อนหน้านี้เราตอนเด็กๆเราก็มีสไตล์ของเราเราก็มีการเลือกเมคอัพเลือกชุดอะไรของเราตามวัยไปแต่พอผ่านไป10ปีอย่างเงี้ยเราก็มีแฟนแต่งงานมีลูกพอมีลูกแต่งงานเนี่ยเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราแก่ขึ้นจังเลยเราต้องโตแล้วเราต้องโตตามวัยได้แล้ว10ปีผ่านไปเนาะที่เลือกเสื้อผ้าก็แก่ไปมั้ยมันเหมือนจุดตันนิดนึงเราไม่รู้ว่าหรือเราควรจะแต่งแบบแต่ก่อนดีมันจะเด็กไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเคยเป็นมั้ยคะว่าแต่งเหมือนแต่ก่อนอะแต่มันไม่สวยเหมือนแต่ก่อนอะใช่จริงอันนี้ทุกคนจะประสบเนาะจริงๆค่ะแต่พอได้คำแนะนำเงี้ยเราก็คิดว่าจริงๆแล้วพออายุแก่ขึ้นไม่จำเป็นต้องแต่งตัวให้แก่ตามอายุจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็แต่งให้มันมีสไตล์เป็นของเราเองแล้วก็หรือบางทีมีลูกเล่นแปลกๆใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์ใช่ค่ะก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบว่าการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองไปเนี่ยให้เราสวยขึ้นมันไม่ได้แปลว่าไร้สาระเนาะมันเหมือนกับว่าเราทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็หลายคนกลัวแก่กลัวอ้วนอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เรามาพิสูจน์กันแล้วว่าต่อให้เราโตขึ้นแก่ขึ้นนะคะ30กว่าอะไรยังไงเนี่ยเราก็สวยตามอายุเราได้ใช่ไหมต้องมีหลักนิดนึงว่าแต่งยังไงให้เข้ากับบอดี้ไทป์เราแล้วก็สีต่างๆเนาะเลือกสีให้เหมาะกับตัวเองเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับหุ่นเราเชฟเราหรือแบบบุคลิกเราค่ะแล้ววันนี้ก็ทิ้งลูกมาค่ะตอนนี้ลูกเป็นยังไงแล้วตอนนี้ลูกเป็นยังไงแล้วคะรอคุณแม่จะ4เดือนแล้วค่ะเนาะจะ4เดือนแล้วกำลังออแอกำลังน่ารักไม่อยากให้โตแล้วพอตั้งแต่เลี้ยงลูกมารู้สึกไหมคะว่าเราอยากจะเลี้ยงลูกไปแนวไหนเป็นเพื่อนกันหรือว่าจะดุเป็นคุณแม่ดุไม่รู้เลยเพราะว่าเราต้องดูว่าลูกอ่ะเขาเนเจอร์เขาเป็นยังไงแต่ตอนนี้คิดว่าเราก็เราเลี้ยงธรรมชาติอ่ะให้เขาโตตามวัยอะไรอย่างเงี้ยไม่คาดหวังแล้วไม่แบบว่าไม่พยายามให้ทำอะไรเป็นอะไรก็ได้ที่เขามีความสุขที่จะทำค่ะค่ะลูกเป็นผู้ชายผู้ชายชื่อน้องอะไรน้องรามนะคะค่ะเดี๋ยวไว้วันหลังอาจจะได้เจอน้องรามเนาะเดี๋ยวคุณนี่อาจจะมาโชว์หมายว่าจะเดี๋ยวพอรามโตแล้วจะให้ใช่ครูเอมมี่ไปฝึกบุคลิกภาพให้ได้ค่ะค่ะก็ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะอยากให้น้องมิ้นช่วยฝากถึงฝากอะไรก็ได้ถึงกับผู้ชมของรายการเราหน่อยค่ะก็เป็นกำลังใจให้แม่ๆทุกคนดีค่ะเพราะพวกเราเป็นแม่ไม่พอเราเป็นแม่คนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยนะเหนื่อยจริงๆแล้วก็แต่ว่าต่อให้เหนื่อยยังไงก็แล้วแต่คือเราก็ต้องดูแลตัวเองไม่ว่าจะดูแลเรื่องการแต่งตัวดูแลผิวพรรณดูแลเรื่องการกินหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันแบบเราอย่าแก่ไปตามสภาพเราอ่ะไม่งั้นมันทำให้ชีวิตจิตใจห่อเหี่ยวเนาะถูกต้องขอเน้นย้ำคำนี้เป็นแม่เราไม่จำเป็นต้องคิดว่าติ่งเป็นแม่แล้วต้องมาห่อเหี่ยวแก่แล้วเหนื่อยใช่ทุกอย่างหลายคนลืมใช่ค่ะค่ะก็ขอบคุณน้องมินมากนะคะวันนี้ที่สละเวลามาให้กับรายการของ Change for Chances ก็วันนี้ขอขอบคุณนะคะร้านเซฟอรานะคะที่ทำให้เราได้แต่งหน้ากันสวยๆนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็เมคอัพหลายแบรนด์มากแล้วก็มีเมคอัพอาร์ติสต์ฝีมือดีด้วยนะคะแล้วเราก็ได้ไปสุขสนานทดลองเสื้อผ้าว่าเราใส่อะไรสวยเพราะปกติเราก็ใส่เดิมๆเนาะวันนี้เราได้รู้สไตล์มากมายที่แบรนด์มิสเตอร์ฟิชนะคะเซ็นทรัลเวิลด์นี้นะคะ
แล้วก็ขอขอบคุณสถานที่สุดท้ายของเรานะคะคือชาตามือแห่งนี้นะคะกับเครื่องดื่มเย็นๆที่เราทานกันตอนนี้นะคะค่ะแล้วยังไงก็พบกันตอนหน้าและตอนต่อๆไปนะคะ Chain for Chances ค่ะสวัสดีค่ะ Chain for Chances เปลี่ยนเพื่อไปต่อ